6ภัยต่างดาวซึ่งเราควรจะดีใจที่มันไม่เกิดขึ้นบนโลก 6. ดาวศุกร์บทสรุปที่เลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อนเมื่อไม่นานมานี้ยุโรปได้มีการสำรวจดาวศุกร์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดใกล้เคียงกับโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2บางครั้งเรียกว่าน้องสาวของโลกหากแต่ดาวศุกร์นั้นมีเมฆหนาซึ่งเกิดขึ้นจากภูเขาไฟคุกกรุ่นทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกขั้นรุนแรงเป็นเหตุทำให้อุณหภูมิของดาวศุกร์สูงมากประมาณ 460-500 องศาเซลเซียสตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนและยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นมากอีกด้วยโดยบรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอาร์กอนรวมเป็นเมฆฝนกรดซันฟลิกห้าดาวอังคารพายุฝุ่นดาวอังคารนั้นมีภัยพิบัติอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้และมันอันตรายกว่าภัยพิบัติบนโลกหลายเท่ามันคือพายุฝุ่นดาวอังคารพายุฝุ่นที่เกิดบนดาวอังคารถือว่าเป็นพายุฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมันมีขนาดมหึมาถึงขั้นครอบคลุมดาวเกือบทั้งดวงขณะที่ฝุ่นถูกลมหอบขึ้นไปนั้นมันก็ดูดซับเอาพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปด้วยทำให้บรรยากาศโดยรอบละอองฝุ่นมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วยยิ่งอุณหภูมิแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ลมมีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสี่ลมเนปจูนดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับที่8หรือลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์จากการบันทึกกระแสลมธรรมชาติของโลกที่มีความเร็วที่สุดที่เกิดขึ้นในนิวแฮมป์เชียร์วอชิงตันปี1934มีความเร็วประมาณ231ไมล์ต่อชั่วโมงเพียงแค่นี้ก็สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์มากมายแล้วแต่ที่ดาวเนปจูนนั้นมีการบันทึกความเร็วลมสูงสุดถึง 2,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 1,300 ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้ดาวเนปจูนกลายเป็นดาวที่มีกระแสลมรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะสามจุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสจุดแดงใหญ่ที่กลายเป็นจุดสังเกตอันเด่นชัดของดาวเคราะห์ดวงนี้คือพายุหมุนขนาดใหญ่ซึ่งพายุหมุนขนาดใหญ่นี้หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบการหมุนประมาณ6วันของโลกหรือ14วันของดาวพฤหัสขนาดของพายุนี้ใหญ่มากจนสามารถบรรจุดาวเคราะห์ที่มีขนาดพอๆกับโลกได้ถึง 2-3 ดวงสีของพายุที่เกิดบนดาวพฤหัสนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพายุที่เกิดขึ้นบนดวงดาวถ้าระดับต่ำจะเห็นเป็นสีน้ำเงินสูงขึ้นมาจะเป็นสีส้มเข้มและสูงที่สุดจะเป็นสีแดงสองดาวหางชูเมเกอร์เลวี9ดาวหางดังกล่าวถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยแคโรลีนชูเมเกอร์ยูจีนชูเมเกอร์และเดวิดเลวีค้นพบดาวหางชูเมเกอร์เลวี9เมื่อคืนวันที่24มีนาคม1993เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเมื่อมีการเผยแพร่ออกไปทางสื่อต่างๆและนักดาราศาสตร์ทั่วโลกก็มีโอกาสติดตามสังเกตการชนครั้งนี้อย่างใกล้ชิดจนกระทั่ง17กรกฎาคม1994ดาวหางชูเมเกอร์เลวีซึ่งประกอบด้วยดาวหางจำนวน21ชิ้นเคลื่อนที่ไล่ตามกันมาเหมือนขบวนรถไฟพุ่งเข้าชนดาวพฤหัสด้วยความเร็วกว่า60กิโลเมตรต่อวินาทีโดยการชนเกิดขึ้นทีละชิ้น
นับตั้งแต่ชิ้นแรกถึงชิ้นสุดท้ายรวมเป็นเวลานานประมาณ5วันเกิดการระเบิดเทียบเท่ากับระเบิด TNT 6ล้านตันหรือเทียบเท่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิม่า100ล้านลูกแรงระเบิดมีรัศมีกระจายไปถึง 8,000 กิโลเมตรทำให้เกิดฝุ่นดาวหางปกคลุมสูงขึ้นมาเหนือเมฆในชั้นบรรยากาศโจเวียนถึง 3,000 กว่ากิโลเมตรเรียกได้ว่ารุนแรงกว่าดาวหางพุ่งชนโลกที่ว่ากันว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์หลายร้อยเท่าหนึ่งภูเขาไฟบนไอโอไอโอถือว่าเป็นดาวอันตรายอีกดาวในระบบสุริยะภายนอกเหมือนดาวที่สวยงามมีสีเหลืองสดภายในสีเหลืองสดนั้นเกิดจากกรรมฐานและหินซิลิเกตที่หลอมละลายพื้นผิวดวงจันทร์มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมากกว่า400ลูกโดยภูเขาเล็กๆจะใช้เวลาปะทุแค่สัปดาห์เดียวในขณะที่ภูเขาไฟลูกใหญ่ๆจะใช้เวลาในการปะทุนานนับ10ปีโดยไม่ดับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากภายในดวงดาวมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนทำให้หินหลอมเหลวภายในไอโอระเบิดออกมาสู่ภายนอกไหลออกไปบนพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรเป็นผลทำให้ดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดีเป็นวัตถุที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะรองจากดวงอาทิตย์